วัสดีทุกคนเจ๊หมูชวนหิวมาแล้วจ้าวันนี้เดียนมาชวนหิวกันด้วยเมนูพะโล้ไก่น้องไก่เนื้อนุ่มหอมหวานอร่อยสุดๆใครที่ชอบรับประทานพะโล้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะจ้าเพราะสูตรของเดียนบอกหมดไม่มีกากแน่นอนจ้ามาเริ่มกันเลยที่ขั้นตอนแรกขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบเริ่มจากใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยใส่ลงไปในครกเสร็จแล้วโขลกไปเรื่อยๆโขลกให้ส่วนผสมละเอียดและเข้ากันเลยนะจ๊ะมาที่ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนการทำพะโล้ขั้นตอนแรกใส่น้ำมันตามด้วยส่วนผสมที่ทำเมื่อสักครู่ใส่โป๊ยกั๊กอบเชยตามด้วยผงพะโล้คลุกเคล้าไปเรื่อยๆคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันได้เลยจ้าหลังจากที่ส่วนผสมเข้ากันแล้วเดียนจะเติมน้ำเปล่าลงไปแล้วต้มให้เดือดจากนั้นใส่น้องไก่ชิ้นใหญ่ๆตามลงไปได้เลยจ้าปรุงรสด้วยซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวเกลือน้ำตาลมะพร้าวใส่ลงไปตามใจชอบได้เลยจ้าเสร็จแล้วต้มไว้สักครู่ต้มจนให้พะโล้ไก่ของเดียนเดือดจนสุกเลยนะจ๊ะหลังจากนั้นมาทำน้ำจิ้มสูตรเด็ดกันเลยดีกว่าเริ่มจากใส่พริกกระเทียมเสร็จแล้วโขลกไปเรื่อยๆโขลกจนให้ส่วนผสมเข้ากันเลยนะจ๊ะหลังจากนั้นใส่น้ำตาลมะพร้าวน้ำปลามะนาวใส่ไปเยอะๆเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดกันได้เลยจ้าเสร็จแล้วโขลกให้ส่วนผสมเข้ากันเลยนะจ๊ะมาถึงขั้นตอนจัดเสิร์ฟจัดจานให้สวยงามแล้วราดน้ำพะโล้ลงไปราดให้ท่วมเลยนะจ๊ะเป็นอันเสร็จร้อยแล้วจ้ากับเมนูพะโล้ไก่เสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มสูตรเด็ดบอกเลยว่าฟินเวอร์น่ารับประทานสุดๆยิ่งรับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆยิ่งเพิ่มความอร่อยไปอีกนะจ๊ะอย่าลืมไปทำตามเย็นก็ด้วยนะจ๊ะสามารถติดตามเมนูอร่อยๆอีกมากมายของเจ๊หมูกันได้ที่ Facebook IG Twitter กดเซิร์ชคำว่าหมูหิวได้เลยนะคะรับรองจะได้สูตรเด็ดก่อนใครเลยค่ะ